กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตปิดไฟแบบนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปนะครับวันนี้เราจะมาดูหนังสั้นเรื่องผีกันนะครับก็พอดีว่าพวกเราเฮฮามาหลายพาร์ทมากแล้วนะครับหลายพาร์ทจริงนะวันนี้ผมก็เลยแบบว่าอยากดูอะไรสยองสยองนะครับก็โพสลงไปในเฟซน้องๆก็แนะนำมาเพียบเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องน็อกน็อกนะครับรู้สึกว่าจะเป็นหนังจากนักเรียนหรือเปล่าน็อกน็อก permit in skim fat this is a student film from Florida นะครับก็เป็นหนังจากนักเรียนจากฟลอริดาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับน็อกน็อกไปสกรีมเฟสรู้สึกว่าเพิ่งลงด้วยนะครับลงไป8ชั่วโมงเองฮะอ๋อ university มหาวิทยาลัยนะครับ This is a damn shame. Nobody seemed to care about them kids. They don't even go to school no more. You be quiet. Ain't nobody talking to your dumb ass. You just focus on not crying. Anyway, back to this situation. ป้าค่อนข้างกวนตีน She's trying. Shit. With four kids, I'd be trying not to have sex. เอาเข้าไปดูบุหรี่ต่างหากรู้สึกว่าเขาจะมีปัญหากันนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทีหลังแล้วกันตอนนี้ก็ดูแบบงงๆกันไปก่อนแน่นอนนะครับหนังพวกนี้มันต้องงงช่วงแรกๆอยู่แล้ว Hey Pee Wee Got your favorite มีขนมให้ด้วยเหรอ Share okay ยังไงวะI feel sorry for them damn kids. She loved them kids. Best way she know how. เฮ้ยเปิดเรื่องมันก็งงเลยนะครับ Looks like you do too. I do what I can to help. Well, thank you, Mrs. Rogers. It's a...Beautiful day in the neighborhood. Bye, Patricia. Bye. Bye, baby girl. เอาเด็กมาทำผมนะครับแต่ก็ยังงงอยู่อ่ะเปิดเรื่องไปผมงงๆมันต้องมีอะไรไอ้บ้านข้างๆเนี่ยจริงๆน็อกน็อกแล้วนะครับหนังมันค่อนข้างสร้างบรรยากาศนะเนื้อเรื่องก็เดินไปช้าๆได้ยินเสียงเด็กคิดว่าน่าจะเป็นเด็กโอเคสปาเกตตี้นะครับเกือบหลุดพาสต้าแล้วกูได้ยินเสียงเด็กเขาคุยกันนะแต่ผมฟังไม่ถนัดอ้าวจังงั้นอะไรแวะยังไงเนี่ยจะไปแจกเด็กเลยน็อกน็อกบ้านอยู่ติดกันได้ยินเสียงแปลกๆนะครับด้วยสัญชาตญาณการใส่เกือกเราต้องไปแอบดูนะเอาเจอคนวายทุบอะไรสักอย่างทำสปาเกตตี้ให้ห้องข้างๆแล้วตัวเองกินแครกเกอร์เป็นความคิดที่ดีเนี่ย Thank you, Mom.
หนังมันเดินเรื่องช้างจริงนะเนี่ยแบบนี้อือหือมีเสียงเคาะหน้าประตูเหรอหรือข้างห้องเคาะตอบกันแบบนี้เหรอ Pina Is that you? How was the spaghetti? สปาเกตตี้เป็นไงบ้าง Did everybody eat? ทุกคนได้กินไหม Good ดี You take care of your brothers and sisters okay ดูแลพี่ชายน้องชายน้องสาวพี่สาวด้วยนะ And y'all need each otherเข้าใจไหม How about I make y'all some red beans and some rice and y'all up for that? ทำแบบถั่วขนมถั่วแดงหรือพวกของทอดดีไหม I got you นะได้เลยรู้สึกว่าเจ๊คนนี้จะเป็นคนใจบุญนะครับก๊อกก๊อกก๊อก Good night to you tooฝันดีนะจ๊ะรู้สึกว่าเด็กห้องข้างๆนี่จะไม่มีพ่อมีแม่นะจะมีแต่เด็กๆนะครับเอานอนทำอะไรกินล่ะทีนี้ถั่วแดงใช่ไหมเรดบีนหรือว่าสปาเกตตี้อีกหุงข้าวเหรอหรือยังไงได้ยินเสียงคนคุยกันอีกแล้วนะครับไม่แค่คุยแล้วมันทะเลาะกันแล้วนี่ฉันบอกพวกแกทุกคนนี่นะผมได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับรู้สึกว่าจะทะเลาะกันนั่นแหละGrace Grace I'm calling the police Have you gonna leave him alone Grace stop it stop it leave him aloneI'm gonna call the police for real this time. Leave him alone. โทรหาตำรวจแล้วนะครับ911มันเรื่องผีหรือเรื่องอะไรวะเนี่ย Grace. เสียงเงียบไปแล้วนะครับ What happened? เกิดอะไรขึ้นไอ้ใส่สักทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะ Say something. Let me know y'all okay. I know you can hear me. Just let me know y'all okay. Yeah. จากปัญหาเด็กๆอยู่ๆไฟก็ดับนะครับเอาแล้วนาทีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันเพิ่งมาเล่นเนี่ยนาทีที่8แล้วนะครับเจ๊ไฟมันดับทั้งบ้านเจ๊ก็พยายามเปิดปิดไฟอยู่นะครับแม่ไปดูเบเกอร์ดิเซฟที่คัดอ่ะเฮ้ยเฮียโอ้โหเจ๊เจออะไรไม่รู้อยู่ในผ้าห่มขยับได้นะครับเฮ้ยต่อแล้วเฮ้ยขนลุกจริงว่ะเป็นท่านผู้ชมจะทำยังไงนะครับแต่เจ๊เลือกที่จะเปิดผ้าห่มดูอ
อือฮึข้างล่างมีแสงสว่างเฮ้ยเฮ้ยไอเด็กผู้ชายนะครับยืนอยู่ข้างหลังอื้อหือน้ำรั่วเอาเอาเลือดเหรอเอาดมกอกๆๆแล้วอือฮึเปิดทันทีที่เคาะเสร็จนะครับมันต้องมีอะไรสักอย่างจริงๆด้วยไอ้ห้องข้างๆเนี่ยลิฟต์พี่วียอลออลไรท์อืมเรียกชื่อทุกๆคนอยู่นะครับแล้วก็ถามว่าเป็นไงบ้างอือหืออืมเด็กตั้งหลายคนหายไปไหนหมดอย่าบอกว่าอยู่ในกล่องนี้นะมีควันออกมาตู้แช่แข็งเดี๋ยวนะยังไงวะเอ้ยเอ้ยเฉลยสิเฉลยสิอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยงงว่ะประมาณว่าอีเจนี่เป็นโรคประสาทเหรอแล้วเด็กมันวิ่งเล่นเสียงดังก็เลยเอาเด็กไปแช่แข็งไว้ในตู้แช่แล้วตัวเองก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นห่วงเด็กเฮ้ยงงว่ะคนที่รู้เรื่องนะครับสรุปให้ผมข้างล่างนะครับในคอมเมนต์ดูนะว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยงงจริงผมเรื่องอุตส่าห์เลือกเรื่องนี้มาแต่ก็งงยังโหดอ่ะงงว่ะเจ๊น่าจะฆ่าเด็ก2คนนั่นนะครับแล้วก็จับยัดตู้แช่แล้วก็มโนว่าตัวเองไม่ได้ฆ่าแล้วมโนว่าตัวเองเป็นห่วงเด็กและไอเด็กตอนต้นนี่น่าจะเป็นภาพหลอนนะครับหรือเปล่าวะไม่น่าจะใช่นะเพราะอีป้าดูดบุหรี่นั่นก็เห็นสรุปใครสรุปได้นะครับข้างล่างข้างล่าง
ค่อนข้างที่จะแบบว่าสลับซับซ้อนนะครับโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับเย้งงว่ะงงจริงงงจังนะเนี่ยไม่ได้พูดเล่น